Niin, meillä on nähti. Vaikka nähti samaa tiiä, niin pitää varmaan tuu. Tuolla on pangma maa. Tuo ei nähti hankaan kanoi. Tuo nähti tänään. Mäkin vajaa. Tuo tumpuun, tumpuun. Tuo ei ole loppuun kan. เพื่อเราจะได้นั่งสบายสบายต่างคนก็ต่างนั่งแบบสบายสบายไม่ต้องไปยุ่งต้องไปรบกวนใครใครก็ไม่รบกวนเราต่างคนก็ต่างนั่งสบายสบายถ้าเป็นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งหลับตา กำหนดลมหายใจเข้าใจออกเพื่อลมเข้าและลมออกของตัวเองให้มันสะดวกเพื่อมาดูตัวเองความหมายก็เพื่อมาดูตัวเองเหมือนกับเราฟังมาเนี่ยท่านก็บอกว่าให้กำหนดอานาปานสติ คือกำหนดลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกทีนี้เราก็มาทดสอบดูว่าการหายใจของเราที่มันเข้ามันออกแล้วจะให้ประโยชน์อะไรกับที่เรามากำหนดลมหายใจเข้าหรือใจออก แต่ประโยชน์ของลมน่ะมันมีอยู่แล้วคือลมหายใจเข้าใจออกอันนั้นมันมีประโยชน์มากเรามีชีวิตอยู่มันก็เพราะลมนั่นประโยชน์มากประโยชน์มหาศาลในความเป็นอยู่ของชีวิตที่นี่ประโยชน์อันที่เราจะ นำเอามากำหนดกำหนดลมเข้าและลมออกเรียกว่าอานาปานสติเราจะประโยชน์อะไรจากการกำหนดนั้นเราก็ควรที่จะเข้าใจความหมายควรที่จะทราบความหมาย ของการกำหนดมีแต่บอกว่ากำหนด ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็ไม่รู้ว่ากำหนดเพื่ออะไรความหมายมันเป็นยังไงกำหนดแล้วมันจะได้อะไรก็เราก็หาได้ทราบไหม ก็เป็นแต่เพียงว่าท่านมาบอกเราก็ได้ยินได้ฟังมามากประโยชน์ของเราที่จะเอาจากลมหายใจเข้าใจออก ที่เราจะมากำหนดนั้นเพื่อความสงบไม่ใช่ว่ามากำหนดลมเพื่อจะเอาลมเรามากำหนดลมเพื่อลมนั้นจะนำความสงบจากการที่เราจะกำหนดนั้น คือเราจะต้องการความสงบในการที่เรากำหนดลมนั้นความหมายนะไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งหายใจแล้วก็ดูเฉพาะลมหรือว่าสังเกตเฉพาะลมเข้าลมออกแล้วก็จะแล้วไปก็หาไม่มันมีความหมายแทรกซ้อนอยู่นั่น ที่เรามาทำปฏิบัติภาวนากำหนดลมหายใจเข้าใจออกความหมายมันก็ต้องการความสงบนั่นแหละไม่ใช่ว่าต้องการลมไอ้ลมนี่มันไม่ได้ต้องการยากแล้วมันก็ไม่ได้ลำบากหรอก
เราจะต้องการหรือไม่ต้องการการเข้าการออกของเขาเนี่ยมันมีอยู่ตลอดแต่ว่ามันละกันไม่ได้มันยังเลิกกันไม่ได้ถ้าเลิกกันเมื่อไหร่และหยุดกันเมื่อไหร่หรือว่าเรานั้นก็ต้องสิ้นสุดในชาตินี้พอดีอันนี้ธรรมชาติมันมีอยู่เรื่องลมเข้าลมออกคือมันหมดไม่เป็นแต่เราต้องการผลประโยชน์ในการที่เรามากำหนดคือความสงบที่เรามากำหนดลมเข้าหรือลมออกแล้วเราก็กำกับคำบริกรรมไปด้วยเวลาหายใจเข้าเราก็ว่าพุทธเวลาออกเราก็ว่าโทเรามีสิ่งกำกับเพื่อเป็นการผูกมัดเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะผูกจิตเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะจับจิตผูกจิตผูกใจของเรานี่มันเครื่องมือที่นี่สติ และสัมปชัญญะนั่นเราควรนำเอามาใช้เราก็ฟังไปมากแล้วว่าฝึกสติแล้วก็สัมปชัญญะที่นี่สติมันมีอยู่แล้วล่ะสัมปชัญญะมันก็มีอยู่แล้วที่นี่เราเอามาใช้ในขณะนี้ที่นี่เราก็ค่อยสังเกตสังเกตดูใจว่ามันคิดอะไรปรุงอะไรมันแต่งอะไรมันเอาเรื่องอะไรมาให้สังเกตเราให้มันยึดเอาลมแล้วนำเอาพุทธเจ้าเข้าไปแก้ไขเรื่องราวต่างๆที่มันนำมาซึ่งความวุ่นวายถ้ามันวุ่นวายมันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้ามันพุ่งซ่านมันก็เป็นทุกข์ทีนี้ใครจะมาแก้ความพุ่งซ่านได้ใครจะมาแก้ความวุ่นวายได้แล้วใครจะมาแก้ปัญหาของเราได้ก็มีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็กำหนดเอาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพุทโธนั่นก็ลงสู่ที่หัวใจเราอย่าเอาอะไรอย่างอื่นนอกจากพุทโธกำหนดเข้าไปแล้วก็เพ่งเข้าไปดูเข้าไปข้างในนั่นเพื่อจะไปแก้ปัญหานั่นปัญหาความฟุ้งซ่านแล้วก็ปัญหาความวุ่นวายแล้วปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดในนั่นเราเข้าไปแก้เอาพระพุทธเจ้าเข้าไปโอ้โหปัญญิโกก็น้อมพระพุทธเจ้าเข้าไปพุทธเจ้าคือพุทโธก็พุทโธก็คือหัวใจเราน่ะน้อมเข้ามาอย่าให้มันไปตามกระแสโลกเอหิปัสสิโกเราก็เรียกเข้ามาอย่าให้มันไปตามกระแสโลกให้มันทวนกระแสโลกเข้ามาหาความเป็นธรรมความเป็นธรรมก็คือความสงบความสุขก็อยู่ตรงไหนล่ะ
ก็อยู่ในท่ามกลางหน้าอกเราแล้วท่ามกลางช่วงอกเราแล้วตัวรู้มันอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้หาเอาตวนเข้ามาแล้วก็หาเอาพยายามกำหนดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพุทโธตามเข้าไปตามเข้าไปที่ปลายจมูกนั่นตั้งแต่ปลายจมูกเข้าไปตามลำคอเข้าไปถึงช่วงอกคือปอดเราแล้วก็ย้อนออกมาเองหลบลมมันก็เลยนั้นไปไม่ได้แล้วถ้าตามโลกมันยังไงเนี่ยว่าทวนกระแสโลกเข้ามาอยู่กับลมกำหนดให้ดีเวลามันจะสงบนะเราอย่าเข้าใจว่ามันง่วงอย่าเข้าใจว่ามันหลับมันเคลิ้มมันลักษณะตัวมันก็เบากายก็เบาเคลิ้มมาวูบวับวูบวับอันดับแรกคนที่ยังไม่เคยแล้วก็มาสำคัญว่าตัวเองหลับหรือว่าตัวเองง่วงแล้วก็เลยถอนออกมาเลยก็เลยมีคำต่อจิตมันก็เลยถอนไอ้ความสงบนั้นมันก็เลยไม่ได้ที่นี่เราปล่อยมันไปถ้ามันจะหลับจริงๆก่อนลองให้มันหลับดูซะก่อนมันจะหลับจริงหรือไม่หรือว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ค่อยสังเกตไปก่อนเราอย่าเป็นเหมาให้มันแบบมันหลับเลยถึงมันหลับมันก็ไม่ได้เสียหายถ้ามันหลับจริงๆมันก็ไม่เสียหายคือทำให้เราทำไมกระวนกระวายถ้ามันหลับได้จริงๆแต่มันจะหลับจริงหรือไม่เราก็คอยสังเกตดูก่อนเพื่อมันเกิดความสงบขึ้นมาเราจะรับเอาความสงบนั่นสิทีนี้เราก็อย่าไปกลัวนะลักษณะอย่างนั้นเราอย่าไปกลัวนะเรายึดเอาพระพุทธเจ้ายึดเอาพระตถาคตผู้เป็นพุทธบิดาเราเป็นบิดาของเราเราจะต้องพึ่งท่านอย่าไปกลัวเป็นยังไงก็เป็นกันมันจะเป็นในทางที่จะเกิดขึ้นซึ่งความสงบในจิตของตัวเองมันไม่เหมือนจิตเราธรรมดาธรรมดาธรรมดานี่ก็อีกอย่างเวลามันจะสงบมันก็เป็นอีกอย่างแต่มันสงบอันดับแรกตอนนั้นถ้าครั้งที่สองครั้งที่สามนั่นมันก็รู้เพราะมันเคยแต่ครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่เคยมันเลยมีความสำนึกกลัวผิดกลัวไม่ถูกทางใช่ไหมอะไรต่ออะไรมันก็ไปคิดอยู่ตรงนั้นว่าไม่แน่ใจเรื่องมันที่นี่เราเป็นยังไงก็ปล่อยซะก่อนทำเลยคิดก็รู้ว่ามันผิดซะก่อนยามมันจึงค่อยถูกถ้าไม่ผิดซะก่อนมันไม่ถูกก็อย่าไปกลัวมันเมื่อเราอยู่กับพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องกลัวยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักนี่อันดับแรกเวลามันจะสงบคนที่ยังไม่เคยสงบคนที่เคยสงบมาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาปล่อยให้มันสงบไปเลยเต็มที่
แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นจากความสงบนั้นเราก็จึงจะค่อยเจ็บพอดีเจ็บพอในความสงบมันมีความสุขอย่างไรและมันมีความรู้อะไรเกิดขึ้นจากความสงบนั้นเราก็จะได้รู้จะได้รู้ความผิดตัวเองแล้วก็รู้ความถูกตัวเองว่าเรามันบกพร่องตรงไหนที่นี่เรามันมีดีส่วนไหนรู้ว่าตัวเองบกพร่องมันก็จะได้แก้ตัวเองนั่นแหละเข้าไปดูมันจะเห็นก็เห็นอย่างนั้นก็เห็นความผิดตัวเองนั่นแหละก็แก้ความผิดตัวเองมันก็ถูกก็เรื่องทิฏฐิมานะเนี่ยนี่แหละเข้าไปดูกันก็สงบก็สงบจากพวกนี้แหละเวลามันสงบมันระงับก็ระงับพวกนี้ล่ะก็ระงับความคิดตัวเองน่ะที่ว่ามันสงบแต่มันไปรู้ในความสงบนั้นอีกครั้งหนึ่งมันรู้มันซ้อนกันอยู่นั่นน่ะความรู้มันทับความรู้แต่เราก็หาได้รู้ไหมแต่ความรู้อันนั้นมันเป็นความรู้ชั้นยอดมันเป็นความรู้ที่นำเรานั้นให้เข้าไปสู่ซึ่งความสุขนำเราให้ไปเข้าไปหาความสุขและก็นำความสุขมาให้เราความรู้ที่มันเกิดจากความสงบนั้นทีนี้แต่เรายังไม่สงบเราก็ยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องความสุขอันที่มันเกิดขึ้นในความสงบนั้นอย่างไรแล้วมันจะมีไหมเราก็จะสงสัยแต่เราก็อย่าไปคิดอยากนะเฉยๆมีหน้าที่กำหนดเฉยๆอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อันนี้พักไว้ก่อนเราอย่าไปอยากเรามีหน้าที่ทำแล้วเราก็ทำคือว่ากำหนดไฟเรามีหน้าที่กำหนดลมมีหน้าที่กำบริกรรมเราก็บริกรรมไปพูดเข้าไปโทรออกมาแต่เมื่อเวลามันสงบแล้วก็ปล่อยนะปล่อยวางลมแล้วก็วางคำบริกรรมที่เรามาอยู่กับลมแล้วเขาไปสู่ข้างในกับบริกรรมกับบริกรรมอยู่ลึกๆอยู่ข้างในมันจะสงบให้อยู่ตรงนั้นถ้าเราจะมัวบริกรรมอยู่กับลมเข้าลมออกตลอดถึงเวลามันจะสงบเราไม่เอาทีนี้มันก็มาตั้งต้นอยู่แล้วไม่เป็นวันไหนคืนไหนเวลาไหนปีไหนเดือนไหนเราก็จะมาว่ามันอยู่อย่างนี้จะมาว่าแต่พุทโธกับลมเข้าลมออกแต่ผลของการที่เรามาว่าพุทโธกับลมเข้าลมออกมันคืออะไรรอบๆเราก็เลยไม่เห็นก็ได้แต่แค่รู้แค่ทำคิดให้มันความสงบนั่นซึ่งเป็นผลที่รองรับของคำบริกรรมกับลม
อันมันเกิดขึ้นดูสิความฟุ้งซ่านมันจะเป็นยังไงความรำคาญมันจะเป็นยังไงมันจะหายไหมก็ลองให้มันสงบดูสิสงบด้วยพุทโธนะมันจะหายไหมที่นี่ทั้งที่มันเมิดอยู่บางครั้งแต่เราก็ยังสามารถยังควันแจ้งให้เกิดขึ้นในตัวเองได้นี่เวลามันสงบมันเป็นไปได้แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะสำเร็จอย่าไปคิดว่าจะสำเร็จมันก็ยังไม่ใช่แต่มันแสดงความดีออกให้เห็นเพราะความสงบซึ่งมัน แสดงออกซึ่งความดีในตัวเองเราก็จะได้รู้ว่าความดีมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นแท้ที่จริงมันก็อยู่กับตัวเองของดีๆก็เลยอยู่กับตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันก็จะได้รู้อย่างนั้นแล้วก็จะไม่ได้ใช้กระแสจิตของเราท่องเที่ยวไปตามหาสถานที่ต่างๆที่ตามถ้ำบ้างที่ป่าบ้างที่ภูเขาบ้างที่สำนักต่างๆบ้างเราก็จะไม่ได้ใช้กระแสจิตของเราไปในทางนอกนั้นเราก็จะได้ทวนกระแสจิตมารวมตรงนี้หรือมาจุดเดียวรู้แล้วว่าของดีมันอยู่ตรงนี้ของดีมันอยู่ที่จมูกแล้วอยู่ที่หัวใจเราเราก็จะได้รู้ตรงนี้เราก็จะได้กำหนดเอาตรงนี้สิมันไม่ได้ต้องท่องเที่ยวเหมือนแต่ก่อนเมื่อเราเห็นของดีในตัวเองที่นี่จำเป็นหรือเราจะไปหานอกจากตัวเราเราก็ไม่จำเป็นที่เราจะไปหาข้างนอกเพราะมันอยู่ข้างในนั่นล่ะผลหรือว่าประโยชน์ของการที่เรามากำหนดลมหายใจเข้าใจออกผลของการที่เรามากำหนดพุทโธแล้วก็กำหนดพุทโธเอาไว้ดูเข้าไปข้างในมันมีอะไรสังเกตดูให้ดีธรรมะที่เราฟังมามากๆก็รวมเข้าไปตรงนี้อย่าปล่อยมันไปเราลองดูที่ว่ามันจะสงบได้หรือไม่ได้เราเอาให้มันสงบเดี๋ยวนี้แหละอย่าไปรอวันรอคืนถ้ามันสงบได้ก็ปล่อยให้มันสงบไปอย่าไปกลัวมันอย่าไปคิดว่ามันจะเสียหายถ้ามันพอได้ก็มันเป็นไปเลยจะเอาแค่ไหนก็มันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละเราก็ไม่ต้องจะเอาน้อยหรือจะเอามากจะขอให้มันสงบไปก่อนคอยสังเกตดูให้ดีดูใจเราเท่านั้นแหละอันนี้หลักของการปฏิบัติ
หลักของการฟังเราก็เคยฟังมาแล้วล่ะฟังมาจนนับไม่ถ้วนที่นี่ก็เพื่อเป็นการทดสอบในการปฏิบัติผลของการฟังที่เราได้ฟังมามากมากที่เราจะมารวมเข้าไปสู่จุดคือหัวใจของเราอันเดียวมันจะเป็นไปได้ไหมเมื่อท่านว่ามาอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อใจของเราเป็นอย่างนี้ที่นี่มันจะตรงกันไหมมันต้องพิสูจน์ด้วยตนเองทุกคนก็ให้รีบหาความสงบให้แก่ตัวเองบ้างเพราะอายุอานามของเราก็ผ่านมากก็ข้างหน้าเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ก็เราก็ยังหาทราบไม่ก่อนที่เราจะไปนะก่อนที่ว่าอายุของเราที่จะมาถึงที่สุดเพื่อให้มันได้ความสงบไปซะก่อนครับขอให้ได้ความสงบลองดูสิมันจะเป็นยังไงความสงบมันจะช่วยเราได้ไหมขอให้มีความสงบไปก่อนนะยิ่งมันก็ยิ่งจะวางได้พยายามกำหนดเอาไว้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไอ้จากมันจากแน่ไอ้ไปมันไปแน่ไม่มีใครบอกไม่มีใครแช่งชักหักกระดูกหรือจะแช่งชักหักกระดูกอะไรก็ตามมันไปแน่มันไม่อยู่หรอกแต่อยู่แค่นี้บางทีมันก็เบื่อแล้วแต่ขอให้มันมีความสงบทางจิตทางใจของเราพอได้รู้ได้เห็นบ้างว่าสุขติคือคติอันเป็นไปในทางสุขได้แก่สวรรค์ก็ให้รู้ไว้ก่อนเนาะให้เห็นไว้ก่อนจะดีไหมจะพอใจไหมแต่อย่าไปเห็นด้วยตานะเห็นด้วยความสงบในทางจิตนั่นลองดูซิว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้สวรรค์หกชั้นมันมีจริงหรือเปล่านรกมันก็มีอยู่แปดหลุมหรือเก้าหลุมแล้วมันเป็นจริงอยู่ไหมก็ได้แต่ว่าก็อยู่นะจ๊ะเวลาเจ้าของจะไปเห็นเองก็กลัวอยู่เวลาตัวเองจะไปสู่สุคติเห็นสวรรค์ก็กลัวอยู่กลัวเห็นแต่ก็อยากไปแต่ก็อยากได้แต่เวลาจะเห็นก็กลัวทั้งที่ตัวเองก็จะไปอยู่หลวงพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วทำใจให้มันสงบดูสิว่ามันจะเป็นยังไงเอาให้มันได้ไว้ก่อนให้มันสงบไว้ก่อนนะน้อยก็ตามมากก็ตามขอให้มันมีไว้ก่อนพ
ราะมันเป็นสมบัติอันล้ำค่ามันช่วยให้เราได้ประโยชน์มากแม้แต่เราจะมีความเป็นอยู่เรื่องการทำมาให้กินของเราผมมีความสุขสบายใจเราก็สบายนะทำมันสงบทำงานก็สบายจะไปข้างหน้ามันก็สบายแม้แต่ปัจจุบันมันก็สบายไปข้างหน้าก็สบายปัจจุบันมันก็เป็นสุขไปข้างหน้ามันก็เป็นสุขกำหนดเข้าไปอย่าปล่อยมันปล่อยมามากปล่อยจนเจ้าของบ่นให้เจ้าของจนหลังมันฟุ้งซ่านไปหาที่ไหนก็ไปหาเล่าว่าตัวเองว่าฟุ้งซ่านนี่ปล่อยมันก็หน้าที่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะต้องแก้ความฟุ้งซ่านหรือความสงบเมื่อความสงบแล้วมันจะเป็นยังไงอบรมรู้กำหนดรู้อย่าไปกลัวมันสิ่งที่มันเป็นสาระประโยชน์กับชีวิตจิตใจของตัวเองอย่าไปกลัวก็ยอมเป็นยอมตายจะตายเฉยๆเราก็ยังจะตายได้ตายในความดีมันตายอยู่ที่มันต้องตัดสินใจตัวเองอย่างนั้นนะปฏิบัติต้องตัดสินใจยอมรับเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งต้องตัดสินใจเราก็เอาตอนนี้แหละถ้าไปแล้วเราก็เอาไม่ได้เอาก่อนเอาได้ก่อนที่เรายังไม่ไปกำหนดให้ดีแล้วก็อย่าไปกลัวดูหัวใจตัวเองเท่านั้นแหละมันหลับหรือมันไม่หลับมันหลับมันคืออย่างไรก็ดูความหลับของตัวเองมันนี่จะพากันหลับนี่จะพากันนอนแต่ไม่พากันดูว่าความหลับมันคืออะไรพระบางองค์ท่านหนึ่งคอยสังเกตความหลับของท่านเวลามันจะหลับมาท่านรู้ท่านพยายามจับความนอนของท่านพยายามจับความหลับของท่านบางองค์ที่ทำท่านฝึกไปหมดนะแต่ท่านก็ไม่ได้บอกใครหรอกท่านเป็นการทดสอบคือหาของธรรมชาตินี่แหละแล้วก็รู้ของธรรมชาติแก้ของธรรมชาติเราก็หาเอาบางสิ่งเราจะถือว่าแต่เราเป็นเพศหญิงก็รู้ว่าเรามันเป็นเพศหญิงก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นผู้หญิงแล้วจะไปทำอะไรแล้วผู้หญิงจะทำดีได้หรือไม่ที่ในความดีมันจะเลือกหรือไม่เลือกว่าผู้หญิงหรือไม่เลือกผู้ชายหรือไม่
ถ้าใครทำดีกับคนนั้นก็ได้ดีผู้หญิงทำดีเราจะไปได้ดีผู้ชายเป็นไปได้หรือเราทำแล้วก็เราได้อย่าไปน้อยใจมันพยายามกำหนดธรรมะทำเราพุทโธนะดูหัวใจของเราเท่านั้นนะดูว่าใจของผู้หญิงมันเป็นยังไงมันมีรัศมีไหมมันมีความดีไหมถ้าอย่างนั้นพวกเราก็แยกกันว่าจะไปสวรรค์นะไปสวรรค์เราเอาอะไรไปเอาร่างกายหรือเอาอะไรไปก็ไม่ใช่เอาใจหรือไม่ใช่ใจหรือไปถ้าไปอย่างนั้นไม่ได้เอาเพศไปนะนั่นดูดูสิมันมีไหมมันมีอะไรไหมก็ดูใจเราสิมันมีอะไรไหมให้เห็นไปแต่เดียวนี้แหละเห็นไปแต่ชาติที่เราอยู่นี่เราจะได้รับรองความดีของเราเวลาเห็นมันไม่ใช่เห็นนอกตัวเองเห็นก็เห็นอยู่ในถ้ำกลางหน้าอกเรานี่ทำเอาสมมติเอาค่อยสังเกตเวลามันสงบอย่ามาสนกับเสียงนะให้มันสงบไปเลยได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็ช่างมันขอให้ความสงบเกิดความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาตรวจดูที่ว่าในท้องถิ่นนี้มันมีอะไรบ้างวิญญาณที่มันจากเราไปนะคนเก่าคนแก่เขาตั้งไว้เดี๋ยวเขาไปอยู่ที่ไหนเขาห่วงเราไหมเขาอยู่กับเราไหมเขาดูแลเราอยู่ไหมเวลาเราไปบนบานศาลกล่าวทำไมถึงไปบนก็ดูสิแล้วอุทิศความดีให้เขาบ้างสิอุทิศบุญกุศลให้เขาบ้างอุทิศในทางจิตนะดูในทางจิตเรานะงานเนี่ยมันหมดไม่เป็นแต่คนเนี่ยมันหมดเป็นหมดอายุเป็นแต่งานนั้นมันยังไม่หมดมันยังมีคนทำต่อไปอีกคนที่มันหมดไปแต่งานมันยังอยู่รู้ว่าคนที่มันหมดไปมันไปอยู่ไหนมันมีจริงหรือไม่ที่ว่าพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าตายแล้วเกิดมันเกิดจริงหรือเปล่าแล้วใครเป็นผู้ไปเกิดมันจริงไหมต่างคนต่างหาเขานะแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ว่าพระองค์เป็นผู้ว่าอย่างนั้นนะว่าเอาไว้พระองค์ใดก็มาเทศอย่างนั้นนะ
มาเทศนี่ก็นับไม่ถ้วนก็ว่าอย่างนั้นแหละว่าจะไปเกิดชาติหน้าเกิดชาติหลังอะไรก็ว่ากันไปล่ะทีนี้มันจะเป็นจริงหรือไม่ดูเอาดูเอาของเรานะข้างหลังเรามีมาจริงหรือไม่ก่อนที่เรามาถึงปัจจุบันนี่เดี๋ยวข้างหน้ามันจะมีจริงหรือไม่ใครเป็นผู้มาใครจะเป็นผู้ไปใครเป็นผู้อยู่นี่ล่ะดูกันเอาบ้างนี่หาธรรมะในตัวเองหาของดีในตัวเองบุญวาสนาของตัวเองมันพร้อมมาหมดแล้วให้กำหนดเอาให้ตั้งข้อสังเกตออกอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าร้อนใจค่อยๆสังเกตดูมันผิดปกติหรือผิดความดีมันจะผุดขึ้นมาของมันฝังอยู่ตรงนั้นความชั่วมันจะครอบมันไปหมดพอเรากำจัดความชั่วออกความดีมันก็โผล่ขึ้นมันอยู่ตรงนี้นะคอยสังเกตดูอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนอย่าไปอยากมันอยากแล้วมันไม่ได้อยากแล้วมันไม่เป็นเฉยๆมันเป็นของมันเองหรือไอ้ความสงบใครจะไปบังคับกันหลับจ้ะบังคับความหลับไม่ได้ถ้ามันไม่หลับไปบังคับมันอยู่นะมันก็หลับของมันเองมันไม่สงบเราไปบังคับมันไม่สงบให้มันสงบเป็นอย่างมีหน้าที่ทำสังเกตลมเข้าลมออกพุทโธเข้าไปพุทเข้าไปมันเป็นของมันเองแล้วค่อยดูเอากำหนดเอาไว้ค่อยสังเกตกิเลสมานขันธมานท่านมันหลอกเราอยู่ก็ไปตามสัญญาสัญญามันหลอกลวงเราอยู่ความจำได้หมายรู้ไกลกว่าดีไกลกว่าดีมันพาให้เราปรุงเราแต่งก็เพราะสัญญาเราก็รู้แต่สัญญาในตำราสัญญาที่มันจดจำในจิตเราไม่คิดเอาเลยเราไม่รู้เลยกำหนดเอาไว้เวลาทำดีมันจะเป็นยังไงที่ความดีให้แก่สรรพสัตว์
ด้วยทั้งจิตสังเกตดู
เอาเวลาพอดีออกจาก